ครับผมนะเดี๋ยวให้นางรำได้นั่งพักดื่มน้ำทำตัวสักนิดหนึ่งครับผมรอบต่อไปนะนะครับคณะกรรมการบอกว่าเขาจะให้นางรำทั้ง3 คณะตรงนี้ได้เต้นโชว์กันสักสองรอบครับผมนะครับรอบพิเศษนะฮะเป็นรอบโชว์พิเศษครับขอบคุณท่านที่มาทำบุญกับทางวัดเรานะครับเป็นรอบที่ท่านได้ชมกันอยู่แน่ๆครับผมเท่านั้นเลยเดี๋ยวจะเต้นโชว์ให้ดูนะ
แล้วก็ขอบคุณไปยังสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดด้วยแล้วกันกระผมนะครับผมหน้าที่ดูไลฟ์สดกันอยู่ในท่านคุณดีนะครับผมมาไลฟ์สดทุกท่านด้วยแต่กระผมหน้าที่ฟิล์มสื่อกลางนะครับผมหน้าให้กระเขาเรียกอะไรระมงชาวบ้านหรือว่าระมงยุคระมงยุคของเพชรบุรีเราต่อไปจะเป็นประเพณีประจำจังหวัดเรานะครับผมขอให้ทางเราแล้วก็กองเชียร์แล้วก็กองเต้นนะฮะรักษาไว้นะรักษาความดีเอาไว้นะฮะอย่าให้เลอะเทอะไปอย่างอื่นนะครับแน่นอนสองรอบตรงนี้นางรำพร้อมหรือยังครับผมยังนะพร้อมไหมใส่รองเท้าใช่ไหมใส่แล้ว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 เนาะได้แล้วเนาะครับผมก็จะเป็นในรอบโชว์พิเศษจากคณะกรรมการนะครับผมสองรอบกันตรงนี้ครับผมไปกันเลยแล้วกันครับชนะไม่สลับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะWe'll be right back.
สุดวันเอาพอให้รักมันเอาแต่ใจเอาฮุยรักฮุยรักอุ้ยฮุยรักฮุยรักอุ้ยฮุยฮุยอีฮุยไอ้ฮุยมาฮุย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 สมัยที่สุดแล้วก็ไว้น้ำตาเราเริ่มมองกำลังรักกำลังที่แสนมาไว้ตะคืนกระบังด้วยพวกนี้ผมว่าทนนะโอ้นะเอามาเอาไปแค่ไหนอ้าวนี่ไงนะโอ้ยแล้วก็ประพายกระแตนอะไรกันนะรอบโชว์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมีในรอบนี้ก็เป็นในรอบธรรมดาบ้างครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยการสนับสนุนท่านนะครับทุกท่านแล้วก็แฟนคลับน้องๆนำทั้งสามคณะด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ครับผมช่วงผมยังรู้ไหมใช่ไหมใช่แล้วด้วยความบัตรธรรมดาด้วยแล้วกันเป็นบัตรธรรมดานะครับผมก็จัดกันไปเลยแล้วกันนะครับก็ครับคณะกรรมการก็บอกว่าเดี๋ยวพอรอบโชว์เสร็จปั๊บเราจะจัดบัตรธรรมดาอีกชุดครับผมครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆที่เดินผ่านไปผ่านมานะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปทำบุญนะครับเราเรียนเชิญกันด้านในด้วยแล้วกันเนาะในระดับปูเสร็จแล้วก็เดินหาซื้อของกินของฝากนะครับเสร็จแล้วก็มาอยู่กับพวกเราในค่ำคืนนี้ยังอยู่กับเราอีกยาวไกลนะครับแล้วก็รอถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราอีกหนึ่งคืนด้วยกันนะครับครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ฝากนะครับเดี๋ยวเคลียร์กันสักนิดหนึ่งนะครับพอดีทางด้านหลังมีเป็นคุณพี่เจ้าตัวของเวทีด้วยนะเขาชื่อพี่รู้แล้วว่าแม่ค้าคุณพี่มาบอกใช่ไหมโอเคแม่ค้านะสำหรับนะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะผมจัดคณะกรรมการด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมนะขอให้จัดสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่ครับนะครับผมก็เป็นวันครบรอบวันครับมาเจอสลับที่เปี๊ยกร้านขนมแล้วกันนะครับผมขนมเบื้องถังแตกเอาถังทองมาให้ถังแตกถังแบบนะครับผมนะขอให้ทีเดียวแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวในช่วงนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์สักช่วงนึงครับThank you.
ราจะขอมาเกิดในครั้งนี้จากพี่เปี๊ยกร้านขนมเบื้องขันทองนะครับผมมีความสุขมากๆด้วยรายการครับผมกิจการค้าขายรุ่งเรืองแล้วกันนะครับผม Happy Birthday to youเดี๋ยวเราเข้าสู่ในเรื่องของปัจจุบันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเชิญด้วยนะครับอาจารย์ขอโทษสำหรับคณะกรรมการด้วยแล้วกันนะครับผมครับผมผมไม่อยากจะนั่นเลยทีนี้ผมขอมาทุ่มหนังขอไปด้วยกันนะครับในช่วงนี้เราสนุกสนานกันตามท้องเรื่องด้วยกันนะครับผมนะฮะในจังหวัดรับฟังกันด้วยในเรื่องของปัจจุบันครับผมว่าหัวใจของพี่ก็อยู่ให้น้อง